สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาดูไม้5ชนิดนะคะที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะเป็นที่นิยมของบุคคลทั่วๆไปนะคะมาแรงยอดขายพุ่งนะคะก็มาดูกันเลยตามพินิจมาดูเลยนะคะชนิดแรกนะคะเป็นยางอินเดียตัวนี้ช่วยดูดสารพิษและฟอกอากาศราคาเริ่มต้นอยู่ที่350ถึง500บาทนะคะก็นิยมปลูกประดับในอาคารบ้านเรือนสำนักงานต่างๆนะคะเป็นไม้ที่ทนต่อสภาพอากาศก็กำลังเป็นที่นิยมยอดฮิตยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะมาแรงเลยนะคะสำหรับยางอินเดียนะคะส่วนตัวนี้เรียกว่ามอนสเตล่านะคะมอนสเตล่าก็มีความสวยงามใบเขียวเป็นมันมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะคะมีใบลักษณะเป็นแฉกฉลุบนพื้นผิวใบราคาก็11นิ้วเริ่มต้นอยู่ที่250ถึง350บาทนะคะส่วนไซส์ใบสัก11นิ้วก็จะอยู่ที่ราคา300ถึง500บาทไม้ฟอกอากาศอยู่ในบ้านได้ชอบแดดนะคะแต่ว่าสามารถอยู่ในที่แสงรำไรได้แสงแดดส่งผ่านทางหน้าต่างนะคะก็ใช้ได้นะคะตัวนี้เรียกว่าไซใบสักนะคะชนิดต่อมานะคะก็จะเป็นบัวโคดนะคะบัวโคกบัวสันโดษคือชื่อเรียกของต้นไม้ชนิดนี้นะคะกำลังเป็นไม้ยอดฮิตยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นไม้มาแรงเลยนะคะตัวนี้ก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอาคารบ้านเรือนนะคะคอนโดห้องเช่าได้ทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นได้ทั้งไม้ประดับและเป็นยาอายุวัฒนะนะคะสำหรับบัวโขดก็มีความสวยงามมีลักษณะเด่นเฉพาะตัวนะคะใบก็จะคล้ายกับเหรียญบาทขอบใบเมื่ อโดนแสงแดดก็จะมีสีชมพูนะคะระเรื่อราคาเริ่มต้นอยู่ที่80 150 300ถึงราคาหลักพันนะคะก็อยู่ที่ความสวยงามของหัวต้นบัวโคกนะคะอย่างกระถางนี้ก็จะอยู่ที่ราคา500นะคะตัวนี้คือลักษณะเมล็ดของต้นบัวโคกนะคะเมื่อเมล็ดร่วงลงก็จะงอกเป็นต้นขึ้นมานะคะซึ่งกว่าจะเป็นโคดได้นะคะก็จะใช้เวลานานหลายปีนะคะตัวนี้คือลักษณะดอกนะคะดอกของบัวโคกก็จะมีสีเหลืองนะคะตัวนี้คือดอกแล้วก็จะติดฝักเป็นเมล็ดร่วงลงก็งอกได้ดอกสีเหลืองนะคะอันนี้ตัวสุดท้ายนะคะไม้มาแรงก็คือยูโฟเบียนะคะยูโฟเบียตัวนี้ก็สามารถอยู่ในบ้านเรือนนะคะฟอกอากาศได้เป็นไม้ในตระกูลแคทตัสนะคะก็มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวคล้ายกับต้นพญาไร้ใบนะคะก็เป็นยูโฟเบียอีกชนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกระถางใหญ่นะคะไม้ทั้ง5ชนิดนี้ก็เป็นไม้มาแรงยอดฮิตยอดนิยมอยู่ในขณะนี้นะคะยอดขายนะคะก็พุ่งขึ้นเป็นหลายเท่าตัวเลยนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะ
หากวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นานาพันไม้บายนิตยาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ